เกิดอ,อะไรขึ้นครับล่าสุดหุ้นเทคดังอย่างเอ็นวีเดียพุ่งทะลุทำจุดสูงสุดใหม่ได้ครั้งหนึ่งมูลค่าตลาดเนี่ยแตะเกือบเกือบ3.5 t r เล l i o ดอลลาร์ใหญ่กว่าตลาดหุ้นอังกฤษตลาดหุ้นฝรั่งเศสแล้วก็ตลาดหุ้นเยอรมันอีกท่ามกลางคาเตือนของเหล่ากูรูนะครับว่า AI ที่ว่าแน่ๆเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นฟองสบู่เหมือนกันแถมตอนที่แตกนั้นจะน่ากลัวกว่าฟองสบู่ .com ปี2000ด้วยเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจำลองฟังนะครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมป่งนะครับเด็กเรียมอุดมเกียรตินิยมวิศวจุฬาสูไอซาด้านการเงินการลงทุนคุณอยู่กับช่องคิมพาวตี้ไลฟนะครับที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ผมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของตลาด หุ้นโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีนะครับที่บรรดาหุ้นเจนางฟ้าเนี่ยกลับมาบวกแรงชื่นมื่นได้อีกครั้งหนึ่งเริ่มตั้งแต่ตัวของเทส l a นะครับที่พุ่งทะยานกว่า22%ในค่ําคืนเดียวหลังจากที่กําไรนั้นออกมาดีเกินคาดนะครับทำเอาทางคุณอีลอนมัสนั้นรวยขึ้นทันทีกว่า26,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวราว0 0 0สล้านบาทนะครับย้ำนะครับอ่านว่า8,5 0 10 0ล้านบาทคือถ้าถามว่ามันมากขนาดไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่ากําไรของเขาแค่วันเดียวเนี่ยเอามาทําโครงการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทให้กับคนไทยได้เกือบเกือบสรอบนะครับก็คิดดูกันเอานะครับว่ามันเยอะมากขนาดไหนนะครับก่อนที่เมื่อคือนที่ผ่านมาก็มีหุ้นเทคใหญ่อีกหนึ่งตัวนะครับเรียกว่าเป็นหุ้นเทคเบอร์หนึ่งแห่งปีนี้เลยก็ได้อย่างตัวของ n อ็นวีดีนะครับก็ขึ้นมาพุ่งทะลุออทาให้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งณจุดสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่ราวราวหนึ่งร้อยสี่สิ สี่เหรียญน,นะครับก็ทําให้ตอนนั้นเนี่ยมูลค่าตลาดนั้นก็ทะลุไปถึง3.5ทจ้เทรียนดอลลาร์แถมมีหนึ่งสถิติที่แสดงถึงความเวอร์วังนี้นะครับว่าหุ้นตัวนี้มันใหญ่ขนาดไหนก็คือเจ้ามาจิตแคหนะา3.5เทรียนนั้นมันมีขนาดใหญ่กว่าตลาดหุ้นทั้งตลาดของอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันทั้งประเทศนะครับแต่ละสถิติเปรียบเทียบวันนี้เนี่ยอลังการงานสร้างทั้งนั้นเลยนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยวอลล์สตรีทก็ยังเชื่อมั่นว่า n อ็นวีเดียนนั้นจะ ยังคงเติบ โตอย่างมากในปีหน้านะครับซึ่งจุดสำคัญเนี่ยก็คือผู้คนเนี่ยมองว่ายังไงเนี่ยเอ็นวีดียก็จะเป็นผูู้กขาดชิปการประมวลผลโดยเฉพาะสําหรับ AI นะครับยิ่งในปีหน้านั้นเนี่ยทางเอ็นวีดียพวกเขาก็จะออกตัวชิปการประมวลผลคือ G.P.U สําหรับ AI โดยเฉพาะนะครับที่ชื่อว่า Black เวล์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์จาก Morgan s t แ n l e y ก็ออกมาคาดการณ์ว่าเจ้าแบล็กเวลนั้นจะทําใหเอ็นวีดียมีรายได้มากขึ้นถึง10,000ล้านดอลลาร์ในปีหน้าแถมอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทาให้บรรดากอง โซด์กันขึ้นไปอีกก็คือนอกจากตัวของ l a c k w well เวลนั้นเนี่ยเอ็นวีเดียยังมีแผนที่จะออกโปรดักต์ไลน์เกี่ยวกับ AI ก็คือไอชิปของ AI อเนี่ยออกมาต่อเนื่องทุกๆปีนะครับก็คืออารมณ์เหมือนกับ iPhone นะครับที่จะมีการออกรุ่นใหม่อัปเดตตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกๆปีนั่นเองทางชิป AI ของ n v ็นวีเดียเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนั้นเหมือนกันซึ่งฟังดูจากแผนการเนี่ยก็เรียกว่าฟันกาไรผูกขาดกันยาวๆนะครับเพราะอย่างหนึ่งที่ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าณนะปัจจุบันนี้รวมถึงคาดการไปถึงอนาคต เหล่าบริษัทเทคโนโลยีน้อยใหญ่นะครับตั้งแต่ระดับสตาร์ทอัพไปจนถึงผู้ให้บริการคลาวขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทาง Microsoft Google หรือว่า z o n z o นนะครับต่างก็ต้องพึ่งพาระบบการประมวลผลก็คือ G.P.U. ของ Nvidia ดียทั้งนั้นพูดง่ายๆว่าไม่ว่าตัวและหัวใจของคุณจะเป็นใครแต่ว่ามันสมองนั้นยังไงก็ต้องใช้ n v i i i a ดียนะครับเพราะมีรายง,งานจากทางรอยเตอร์เลยนะครับว่าเอ็ i วดียนั้นครอบครอง Market s ตแ Share ของอุตสาหกรรมนี้กว่า 8 0ถึงเเลยทีเดียวฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าใครก็ตามที่คิดจะลงทุนเกี่ยวกับ AI ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับ AI นั้นยังไงก็ต้องนึกถึง n อ็นวีเดียเป็นอันดับแรก,แ,รกแถมจากระดับราคาหุ้นที่ขึ้นมาเวอร์วังขนาดนี้ m a r k e ก็ a แขนาดนี้ก็คงไม่ต้องถามแล้วล่ะครับว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนทั่วโลกนั้นประเมินศักยภาพประเมินความยิ่งใหญ่ของ AI เอาไว้แค่ไหนถึงขนาดที่ให้ราคายิ่งใหญ่กว่าประเทศอย่างอังกฤษแล้วก็เยอรมันนะครับแถมต้องบอกว่า ถาถึงราคาจะขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยก็ยังมีนักวิเคราะห์หลายๆคนเลยนะครับแทบจะครึ่งหนึ่งเลยที่ยังมองว่าหุ้น n อ i นว a เดียนั้นสามารถจะขึ้นต่อไปได้อีกเยอะพอสมควรนะครับซึ่งถ้าเอาแบบเจ้าเด่นๆเ,เจ้าดังๆเลยก็ทาง Bank of a m e เมริกนะครับที่ให้เป้าราคา n อ i นว a เดียสูงถึง190เหรียญน,นะครับซึ่งถ้าตีเป็น Market cap นั้นถ้าหุ้นขึ้นไปได้ขนาดนั้นจริงๆเนี่ยเอ็นวีเดียจะมี Market cap สูงถึง4.6 t ิ i l l ดอลลาร์เลยทีเดียวซึ่งน่าถามว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับ ก็สนุกอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันจะใหญ่กว่า GDP ประเทศไทยประมาณ9เท่าหรือว่าถ้าพูดในทางปฏิบัติก็คือคนไทยทุกคนจะต้องทํางานฟรี9ปีเพื่อจะซื้อบริษัท n v ็นวีเดียแค่บริษัทเดียวแหมสุดยอดไปเลยนะฮะ แต่นั่นแหละฮะอีกในหนึ่งมันก็หมายถึงการคาดการณ์ว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแทนที่มนุษย์จะทํางานได้เก่งกว่าต่อไปเนี่ยมนุษย์อาจจะมีบทบาทน้อยลงในตลาดแรงงานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าปริมาณงานที่คนไทยทั้งหมดจะต้องใช้เวลา9ปีในการทำเนี่ยบางที AI เนี่ยอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านั้นมากนะครับหลายคนจินตนาการว่าอาจจะใช้เวลาไม่ถึงเดือนด้วยซ้ําอะไรแบบนี้เลยนั่นแหละครับจุดนี้ก็เลยเป็นเหตุผลสาคัญที่หลายๆคนเนี่ยก็ยกขึ้นมาว่าเฮ้ยจริงๆ AI อาจจะไม่ใช่ฟองสบู่ก็ได้นะราคาที่พุ่งพุ่ง ขึ้นมาของคุณอ็นวีเดียตอนนี้นั้นเพล๋อๆมันจะเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่าเจ้าเทคโนโลยีนี้เนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันสามารถเอามาใช้งานปรับใช้กันได้ทันทีแล้วก็เพิ่ม productivity ให้กับระบบเศรษฐกิจได้ทันทีซึ่งอันนี้มันจะแตกต่างจากช่วงยุค .com นะครับหรือว่าแม้แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคริปโตเคอเรนซีที่ในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมันก็มีแต่กระแสนะครับแต่ว่าการเอามาใช้งานจริงเนี่ยหาได้มีประโยชน์ไหมนะครับหลายคนไม่ทราบไหมครับ ว่าในยุค2000เนี่ยจริงๆมันมีเว็บไซต์สําหรับการค้าขายออนไลน์กันขึ้นมาแล้วแต่ว่ากว่าที่เทรนนี้จะมาจริงๆเนี่ยต้องใช้เวลาหลังจากนั้นเกือบๆ20ปีกันเลยทีเดียวซึ่งมันต่างจาก AI นะครับที่พอ ChatGPT ออกมาเนี่ยก็เห็นการพัฒนายอย่างต่อเนื่องแล้วก็มันเอามาใช้งานได้จริงใช้งานได้หลากหลายได้หลาย,ลายอาุตสาหกรรมอย่างที่เห็นผู้นําหลายๆบริษัทที่ค่อนข้างจะตื่นตัวในเรื่องนี้นะครับว่าโอ้โห AI มาเนี่ยจะต้องรีบเรียนรู้อย่างรวดเร็วเรี่มเอามาปรับใช้งานก่อนที่่จะตตกกเทรนดอยางไ็ ตามครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะคิดอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่ต้องระลึกที่ต้องระวังไว้เสมอนะครับว่าในแวดวงการลงทุนนั้นคําต้องห้ามคํานึงก็คือคําว่า this time i s different หรือว่าเฮ้ยช่วงเวลานี้ตอนนี้มันไม่เหมือนกับอดีตอีกแล้วแต่แทบจะทุกครั้งนะครับที่เกิดคํานี้ขึ้นมาทีไรนั้นมันมักจะไม่เป็นจริงสัทีสุดท้ายประวัติศาสตร์ก็ซ้ารอยฟองสบู่ก็แตกอยู่เหมือนเดิมและนั่นแหละครับไอ้คำว่า this time it's different ตอนนี้เนี่ยมันก็กําลังเกิดขึ้นกั AI ซึ่งหนึ่งคนเลยนะครับที่มองว่าเอ็นวเดียรวมถึงตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้นั้นอยู่ในฟองสบู่ที่น่ากลัวมากๆก็คือคุณไมค์เมลอนี่นะครับที่จริงๆเขามองในส่วนของภาพใหญ่นะครับว่าระบบการเงินตอนนี้นั้นอยู่ในช่วงเปราะบางเกินกว่าที่จะมีหุ้นตัวใดตัวหนึ่งถูกคาดหวังมากขนาดนี้นะครับซึ่งอัตราส่วนตัวเลขหลายๆอย่างตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่สุมเสียงว่าจะเกิดวิกฤตนะครับอย่างหนึ่งตัวเลขสําคัญที่พูดถึงกันมากในช่วงนี้ก็คือ ตัวของบัฟเฟต t อินดิเคเตอร์นะครับที่ล่าสุดนั้นได้พุ่งทะลุจุดสูงสุดเป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งก็คือพุ่งไปถึง200%แล้วซึ่งถ้าแปลความหมายก็คือตอนนี้นั้นตลาดหุ้นสหรัฐนั้นแพงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแถมในช่วงเวลานี้แอคชั่นของคุณปู่วอร์เนนบัฟเฟตเองก็สัมพันธ์กับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับด้วยการที่เขาก็ถือเงินสดมากที่สุดเป็นประวัติการอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเหมือนกันส่วนถ้าเจาะลึกเฉพาะหุ้น Nvidia เอนนเ็นนัวนนีเนียเอลน่้ ตลาดของเ v i d i a เดียนั้นคิดเป็นสัดส่วนมากถึง12%ต่อ GDP ของสหรัฐเลยนะครับซึ่งมันถือว่าอยู่ในจุดที่สูงอยู่ในจุดที่โหดกว่าฟองสบู่ของหุ้นสิสโกเมื่อปี2000อีกแต่นั่นแหละฮะถ้าจะบ่นถนึ่งความแพงของหุ้น n อ i น i a เดียเนี่ยเรื่องมันก็จะวนกลับมาที่เดิมว่าเฮ้ย this time is different AI มันไม่เหมือนกันนะเว้ยมันมาแล้วเนี่ยมันสร้างประโยชน์ได้จริงๆคุณกล้าประมาท AI โชหรือซึ่งอันนี้เนี่ยดูจะเป็นประโยคไม่ตายนะครับที่น้อยคนมากๆในโลกนี้ที่กล้าจะเถียง ล่าสุดครับก็มีผู้กล้าขึ้นมาจนได้นะครับที่คนกลุ่มหนึ่งเขากล้าจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าตอนนี้พวกคนทุกคนนั้นกําลังประเมิน ประโยชน์ของ AI สูงมากเกินไปซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับฟองสบู่ปี .com นั่นแหละเผลอๆจะน่ากลัวกว่าอีกด้วยซึ่งคนที่กล้าขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าดีกรีของพวกเขาก็ต้องไม่ธรรมดานะครับเขาคือกลุ่มนักเรศรษฐศาสตร์จากทางเฟดของเซนหลุยส์นะครับที่ออกเปเปอร์มาฉะเลยนะครับว่าพวกคุณต้องแยกแยะนะคือโอเคไม่เถียงตัวของ AI เนี่ยมันก็เจ๋งจริงๆมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาเปลี่ยนโลกเหมือน,น,น,นกับตอนที่อินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือ iPhone มันเกิดขึ้นนั่น เขาเห็นด้วยโอเคนะ แต่ว่าประเด็นที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คือการที่พวกคุณกำลังประเมินว่า AI นั้นจะสร้าง productivity มหาศาลจะช่วย boost GDP โลกที่มันเสื่องซึมตอนนี้นั้นให้กลับมาเติบโต,ตช่วงชาชวาลอีกครั้งอะไรแบบนี้เนี่ยไอ้เจ้าประเด็นนี้แหละที่พวกเขามองว่ามันเป็นเรื่องฝันเกินจริงไปหน่อยนะครับซึ่งพวกเขาก็ให้เหตุผลที่ไม่ได้ซับซ้อนแล้วก,ก็น่าสนใจมากๆเลยครับคือกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เปรียบเทียบง่ายๆเลยว่าเหตุการณ์มันก็เหมือนกับตอนที่ เน็ตหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเกิดขึ้นมาตอนแรกๆนั่นแหละคือมันเป็นเทคโนโลยีที่เจ๋งมากๆเลยนะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือคนทั่วไปนั้นสามารถจะเข้าถึงมันได้โดยง่ายต้นทุนเนี่ยแทบจะฟรีได้ซ้ําโดยเฉพาะยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่ใครๆก็สามารถสมัครแอคเคาท์ของ Facebook Twitter Instagram ได้ฟรีแต่นั้นเลยฮะนี่คือจุดสําคัญที่นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้เขาก็เลยถามย้อนว่าแล้วถามจริงๆเหอะว่าที่คนใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าอินเทอร์เน็ตเ่ัอพ้้งใจใจชื เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจเพิ่ม productivity จริงๆเพราะถึงแม้ว่าทุกคนจะใช้มันได้ฟรีนะครับแต่ว่าอย่าลืมนึกถึงต้นทุนของเวลาแล้วก็ค่าไฟค่าเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆให้กับการนั่งไถหน้าฟีดไปเรื่อยอย่างไร้ความหมายนะครับก็คือไม่เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ คือโอเคโอเคไม่เถียงครับยังไงยุคนี้มันเป็นยุคออนไลน์อยู่แล้วยังไงเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเข้ามามีบทบาทแทบจะเป็นวิถีชีวิตของเราแล้วยังไงทุกคนเนี่ยน่าจะได้ใช้มันเกี่ยวข้องกับการทํางานไม่มากก็น้อยแต่ว่าสิ่งที่เขาจะสื่อจริงๆก็คือไอ้ช่วงเวลาที่คุณใช้ทํางานจริงๆนั้นเนี่ยไอ้ช่วงที่เกิด productivity เนี่ยมันน้อยมากๆเมื่อเทียบกับเวลาทั้งหมดที่คุณใช้กับมันนะครับและเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็กําลังเกิดขึ้นกับ AI เช่นเดียวกันนะครับคือเขาก็ตั้งคําถามนะครับว่าเอ้้้แลวณวัดดด่ะนะนนนตีีท GPT กิขึ นนัน้ถามว่าแต่ละคําที่คุณสื่อสารกับแชทไปเนี่ยส่งคําสั่งไปถามแชทไปเนี่ยมันทําให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนนะครับซึ่งก็แน่นอนไม่ได้มีใครวัดได้นะครับเพราะมันไม่ได้มีใครบังคับนี่ครับว่าคุณจะต้องใช้มันทํางานเท่านั้นบางทีนั้นคุณอาจจะนั่งคุยกับ AI เพลินๆอย่างได้ความหมายก็ได้ก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรแต่นั่นแหละครับไม่ว่าคุณจะใช้งานแบบไหนนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็อย่างที่บอกเลยมันก็คือเรื่องของค่าไฟค่าเซิร์ฟเวอร์ค่าระบบที่มันเพิ่มขึ้น,นครับ ในี่ใครๆก็เข้าถึงมันได้แทบจะฟรีแบบนี้เนี่ยคณก็สามารถใช้งานมันได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากทํใไมตั้งแต่แชทเอไเปิดตัวออกมานั้นก็ต้องบอกว่าการใช้ไฟฟ้าของทั่วโลกนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโดยคอมเมนต์แสกนั้นก็ระบุว่าการสืบค้นข้อมูลผ่าน h ช GP t GPT แต่ละคํานั้นเนี่ยต้องใช้ไฟฟ้าในการประมวลผลมากกว่าการเสิร์ช Google ถึง10เท่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเออ AI เนี่ยก็โตเร็วจริงๆนะแต่ว่าด้านที่โตเนี่ยไม่ใช่เรื่องของกําไรนะครับที่ โตเร็วแบบพวบภาพเลยก็คือส่วนของต้นทุนโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าค่าพลังงานนี่แหละถ้าไม่มีการคาดการณ์ออกมานะครับว่าบริษัท Open AI เนี่ยน่าจะขาดทุนราวๆห้าพล้านเหรียญน,นะครับโดยที่มีรายได้เข้ามาเพียงแค่3 7พันล้านดอลลาร์ในปีนี้เท่านั้นแมฟังตัวเลขแล้วก็ได้แต่ตั้งคําถามนะครับว่านี่หรือเทคโนโลยีที่เข้ามาปุ๊บจะเปลี่ยนโลกปับ๊บช่วยให้ทุกคนนั้นเพิ่มกําไรได้ผิดหูผิดตาทัานที แต่ถ้าว่าบริษัทต้นขั้วเองนั้นยังคงขาดทุนมหาศาลอยู่เลยมันก็เลยทําให้ฝั่งของกองแช่งฟังโลกแตกโดยกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์เหล่านี้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างกังวลน,นะครับว่าถ้าเกิดว่าฟองสบู่ของ AI นั้นแตกขึ้นมาจริงๆมันจะน่ากลัวกว่าฟองสบู่ .com เมื่อปี2000อีกนะครับเนื่องจากว่าความเสียหายนั้นมันจะเป็นวงกว้างมากขึ้นแล้วก็มูลค่านั้นสูงมากๆก็ดูตอนนี้นี่ครับ AI เพิ่งมาเองแต่ว่าหุ้นเทคแต่และตัวก็มูลค่าล่อกันไปเป็นหลักหลายเทีเรียแล้ว ถ้าร่วงลงมาจริงๆนั้นก็โอ้ยเสียวไส้นะครับคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็กดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงไหนด้านล่างได้เลยภายในก็มีรีเสิร์ชบริขอมาโครจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อปีมาสรุปเป็นเปเปอร์ให้อ่านกันส่วนใครส,นใ,ครสนใจเรียนลงทุนอสังหานะครับก็แอดไปที่ Li n e แอดคิมพ e วตี้ไลฟ์ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยกอกคุณครับตัวโตผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินเชื่ออย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสริจไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ